ฟสาวยัสดแตีงคค่์ะยูอ่าทำไมน้องเจนมืดจังเลยลูกผู้ค่ะอยู่ดีมันก็มืดอะค่ะหนูไม่เปิดไจฟอล่ะไม่ค่ะมันตอนเช้าแล้วหน้าจอมันดำอยู่เลยนะมันเป็นเพราะหน้าจอสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะเด็กๆเข้ามาแล้วนะคะเตรียมหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เตรียมปากกาแล้วเราเริ่มใช้ปากกาแล้วเนาะดินสอใครยังใช้ดินสออยู่เริ่มหัดเขียนด้วยใช้ปากกาแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะขึ้นป .5 แล้วนะคะเตรียมหนังสือภาษาอังกฤษเล่มสีส้มแล้วก็เตรียมปากการะหว่างรอเพื่อนๆนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะทานข้าวเช้ากันหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะค่ะสวัสลังดทาีนข้าวไหมทานข้าวเช้าแล้วใช่ไหมอากาศวันนี้น่านอนมากๆเลยเย็นสบายมากๆเลยตื่นตื่นก่อนนะตื่นมาเรียนกับครูเปิ้ลก่อนนะคะน่านอนมากเลยครูแน่นอนอย่าเพิ่งนอนนะคุณบังจะเคหลลัียบร์แลก้่วอนเนาะเตรียมหนังสือเรียนนะคะใครเข้ามาแล้วเตรียมหนังสือเรียนนะวันนี้วันอะไรเอ่ยโอ้โหวันวาเลนไทน์เป็นวันอะไรเป็นวันอะไรไม่ใช่วันครจูันทร์เหรอวันจวัันทรแห์่งครูความวัรนัจักนทร์นะคครูะวันจันทร์โอ้ยวันจันทร์ไม่ใช่เหรอครูวันก็จคืัอนทร์วันจันทร์ครวูันจันทร์ก็ถูกคุณภูมิวันจันทร์ก็ถูกวันวาเลนไทน์ก็ถูกต้องเหมือนกันเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมรักใครรักเพื่อนได้ไหมรักคุณพ่อไรมั่กคไุดณแ้ม่ได้ไหมไดรัก้คุณพ่อใรชัก่คุไหณมแม่ค่ะทำไมรัลก่ะคุณเปิ้ลเปล่ารักค่ะมีเจอรักคุณเปิ้ลอยู่คนเดียวนอกนั้นต้องใส่เกียรติคุณเปิ้ลละมั้งงอนและเสียใจไปนอนดีกว่าคุณกลับมาเรียนก่อนค่ะคุณพอสอย่าเพิ่งนอนมาเรียนกับคุณเปิ้ลก่อนขอบคุณค่ะอย่าขนอบคะุณนะคะโอเครักค่ะลูกหมุนรักลูกหมุนเหมือนกันพรุ่งนี้หยุดหยุดอะไรล่ะคุณเต้พรุ่งนี้ไม่หยุดเราหยุดวันนู่นรักค่ะน้องจ้าเราหยุดวันที่16วันพุธเป็นวันอะไรมาอะไรมาค่ะบูชมาาคบูชขอาบคุณค่ะค่ะวันมาคบบููชชาาค่ะขอบคุณคหยุ่ะดให้หนึ่งวันให้นักเรียนไปทําบุญถ้าไปทําไม่ได้กว่าติดโควิดก็อยู่บ้านเนาะไม่เป็นไรทำบุญออนไลน์ครับทําบุไญม่อเปอ็นนไลไรน์ค่ะยอดหนูไหว้พระไหว้พระที่บ้านก็ได้ที่บ้านแต่หนูมีพระเพื่อนๆเข้ามาแล้ว60 กว่าคนแล้วระหว่างเราเพื่อนๆเนาะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครูเปิ้ลก็จะสอนเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์คำศัพท์วันวาเลนไทน์วันนี้เอาสบายๆแล้วกันเนาะจบไว้หน่อยถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนรักค่ะจิวลี่คุณครูมีคลิปมีการ์ตูนมาให้ดูเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยระหว่างรอเพื่อนๆเข้าห้องนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะวาเลนไทน์วาเลนไทน์วันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวาเลนไทน์เทศกาลแห่งความรักระหว่างรอทั้งเพโลื่อนกๆนะรค่างะกายของขวัญการ์ดอวยพรช็อกโกแลตลูกอมหรือการรัดขายดอกไม้ในวันนี้จะคึกคักเป็นพิเศษเต็มไปด้วยหนุ่มสาววัยสดใสได้ยินไหมหลูลกายๆคนรอคอยวันนี้ได้เพื่อทีค่จ่ะะได้ได้มีโอยิกนาสค่ะดีๆในการสารโอภาเคพความในขใอจบคุอณันคหนา่ะซึ้งกับคนที่แอบปลื้มคู่รลักูหลกายคนเลือกวันนี้เป็นวันดีในการก้าวเท้าสู่เสียงระฆังงานวิวาด้วยเชื่อมั่นว่าจะครองรักตราบนานเท่านานดอกกุหลาบแต่ละสีที่มอบให้กันล้นแฝงความหมายที่ทำให้ใจสั่นไหวเมื่อรับรู้แต่ในวันที่ฟ้าอ่อนหวานเป็นสีชมพูดอกกุหลาบเปล่งบานทั้งโลกหากย้อนเวลากลับไปในวันเดียวกันนี้ณกรุงโรมประเทศอิตาลีในคริสตศักราช270พ.ศ.813หรือประมาณ1740ปีก่อนในวันนั้นนักบุญผู้หนึ่งได้คุกเข่าเพื่อรอคอยความตายจากเพชฌฆาตต่อหน้าผู้คนมากมายที่หัวใจขั้นแหลกสลายกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนักบุญผู้นั้นชื่อว่าวาเลนตินัสหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเซนต์วาเลนไทน์เซนต์วาเลนไทน์อาศัยอยู่ในกรุงโรมในช่วงเวลาที่บ้านเรือนถูกเผาไหม้ด้วยไฟสงครามสนามรบเต็มไปด้วยซ
ซากศพและเสียงอีกาจักรพรรดิลอดิอุสที่2ผู้เป็นเจ้าปกครองเมืองในตอนนั้นไม่ได้ต้องการให้ราษฎรของตนแต่งงานในครอบครัวเพราะเกรงว่าเมื่อจำเป็นต้องเกณฑ์ทหารเข้าสู่ศึกสงครามชายชะกันที่มีครอบครัวแล้วจะสู้รบไม่เต็มกำลังเพราะจิตใจที่ห่วงใยลูกเมียของตนจักรพรรดิลอดิอุสจึงได้ประกาศห้ามจัดงานแต่งงานหรือมั่นหมายใดๆทั้งสิ้นภายในกรุงโรมเซนต์วาเลนไทน์ผู้มีจิตใจเมตตาไม่สนใจคำสั่งเด็ดขาดแต่ไร้เหตุผลของผู้เป็นจักรพรรดิเขายังคงจัดงานแต่งงานในโบสถ์ให้กับชายหญิงชาวคริสต์ที่ต้องการเป็นคู่ชีวิตของกันและกันในที่สุดเซนต์วาเลนไทน์ก็ถูกจับกุมขังจูเลียคือชื่อของหญิงสาวที่มาเยี่ยมเยียนเซนต์วาเลนไทน์ตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขังในที่สุดทั้งสองก็ต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกัน From your Valentine เป็นคำลงท้ายของจดหมายที่เซนต์วาเลนไทน์ส่งถึงจูเลียผู้เป็นที่รักก่อนที่เขาจะถูกนำตัวไปประหารด้วยการตัดศีรษะซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์แม้ความตายจะแยกเขาและเธอจากกันโดยเด็ดขาดแต่ความรักของจูเลียยังมั่นคงเธอยังคงแวะเวียนมาที่หลุมศพเซนต์วาเลนไทน์ใต้ร่มเงาของต้นอามันที่เธอปลูกไว้ซึ่งถึงความรักที่ยังมีชีวิตอยู่ของเธอปัจจุบันต้นอามันหรืออีกชื่อหนึ่งคืออัลมอนด์สีชมพูได้รับการยกย่องเป็นตัวแทนแห่งความรักนิรันดร์และมิตรภาพอันงดงามในวันวาเลนไทน์สิ่งที่นิยมมอบให้กันได้แก่ของขวัญที่เกี่ยวกับความรักการ์ดอวยพรช็อกโกแลตและดอกกุหลาบซึ่งสีและจำนวนของดอกกุหลาบนั้นได้แฝงความหมายอันลึกซึ้งไว้ดังนี้กุหลาบสีเหลืองหมายถึงมิตรภาพความเป็นเพื่อนกุหลาบสีขาวแทนความรักที่สะอาดบริสุทธิ์กุหลาบสีชมพูหมายถึงความรักที่อ่อนหวานรู้สึกโรแมนติกส่วนกุหลาบแดงแทนคำว่าฉันรักคุณกุหลาบสามารถแทนประโยคบอกรักได้ด้วยตามจำนวนดอกที่ให้สำหรับผู้ที่ต้องการสารภาพรักเป็นครั้งแรกดอกกุหลาบ3ดอกดูจะเหมาะสมเพราะนั้นได้แทนคำว่าฉันรักคุณกุหลาบ9ดอกแทนคำว่าเราจะรักกันตลอดไปกุหลาบ108ดอกคือการขอแต่งงานและภาษาดอกไม้บางคำก็ต้องใช้กุหลาบมากถึง 9,999 ดอกซึ่งมีความหมายว่าฉันจะรักคุณตราบชั่วฟ้าดินสลายกามาเทพหรือคิวปิดเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของโรมันซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ตามตำนานเล่าว่าเทพคิวปิดเป็นบุตรของเทพวีนัสซึ่งถูกส่งไปหาหญิงสาวชื่อไซกีซึ่งเป็นธิดาของพระราชาองค์หนึ่งไซกีมีสิริโฉมที่งดงามจนแม้แต่เทพวีนัสที่สูงที่สุดในโลกยังบังเกิดความอิจฉาจึงสั่งให้เทพคิวปิดไปหานางเพื่อทำให้นางตกหลุมรักผู้ชายคนใดก็ได้จะได้หมดสิ้นซึ่งความสวยและสาวแต่เมื่อคิวปิดได้พบกับไซกีตนเองกลับตกหลุมรักนางขั้นถอนตัวไม่ขึ้นจนต้องแอบมาหาในยามค่ำคืนเพื่อไม่ให้นางรู้ว่าตนเองเป็นเทพไซกีเริ่มสงสัยในตัวของเทพคิวปิดประกอบกับมีผู้ยุยงให้พิสูจน์ความจริงไซกีจึงแอบดูเทพคิวปิดตอนที่เผลอหลับไปแต่เมื่อได้เห็นความหนุ่มรูปงามของเทพคิวปิดไซกีก็ตื่นเต้นจนเผลอทำน้ำมันตะเกียงหกใส่ทำให้เทพคิวปิดโกรธมากและทิ้งนางไปไซกีโดนเทพวีนัสกลั่นแกล้งต่างๆนานาในระหว่างที่ออกตามหาเทพคิวปิดเพื่อกล่าวคำขอโทษแต่นางก็ไม่ย่อท้อจนในที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากเทพจูปิเตอร์ช่วยให้เทพคิวปิดและไซกีทำความเข้าใจกันได้และตกลงครองรักกันในที่สุดนอกจากความเชื่อว่าการแต่งงานกันในวันวาเลนไทน์เป็นฤกษ์งามยามดีแล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วมักจะมีความเชื่อแปลกๆที่น่าสนใจอยู่อีกมากมายอาทิผู้หญิงคนใดที่เห็นนกโรบินสันบินข้ามศีรษะในวันวาเลนไทน์แสดงว่าในไม่ช้าจะได้แต่งงานกับทหารเรือถ้าเราเขียนชื่อคนที่เราแอบรักบนยางลบโดยใช้ปากกาสีน้ำเงินโดยไม่แตะต้องยางลบก้อนนั้นเป็นอันขาดเมื่อใช้ยางลบจนหมดเมื่อไหร่คนที่เราแอบรักจะกลายเป็นคนรักของเราถ้าเขียนเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ชอบในกระดาษและนำไปใส่ในขวดจากนั้นโทรหาเขาการพูดคุยจะเป็นไปอย่างใจนึกทุกประการถ้าวาดร่มที่มีรูปหัวใจเยอะๆบนกระดาษดำอย่าให้ใครเห็นจะทำให้รักสมหวังถ้าเจอลูกกุญแจของใครไม่รู้หล่นอยู่ให้เก็บไว้และอธิษฐานว่ากุญแจนำโชคจะไขสู่หัวใจเธอ5ครั้งและคนที่เราแอบชอบจะชอบเราถ้าคนที่เราชอบมีเจ้าของหรือว่ามีคู่แข่งให้เตรียมกระดาษ
สีขาวเขียนชื่อผู้ที่เป็นศัตรูหัวใจเราด้วยปากกาแดงแต่ตัวใหญ่ๆเส้นหนาๆระหว่างเขียนให้พูดไปเรื่อยๆว่าฉันเก่งกว่าเธอฉันดีกว่าเธอจากนั้นฉีกกระดาษให้ขาดในครั้งเดียวจะสามารถพิชิตหัวใจคนที่เราชอบได้เหนือทุกคนอันนี้ออกแนวแม่มดเจร้ายอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไงบ้างคะความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักความรักมันช่างสดใสเหมือนสีสันของกุหลาบช่อใหญ่ที่ใครๆก็ต้องการแต่ว่าการพูดคำว่ารักหรืออบกอดให้ความอบอุ่นกับใครสักคนไม่จำเป็นต้องรอถึงวันที่14กุมภาพันธ์ก็ได้นะคะขอเพียงมนุษย์มอบความจริงใจให้กันสื่อสารผ่านการกระทำเพื่อผู้อื่นวันธรรมดาธรรมดาก็เป็นวันแห่งความรักที่ทำให้หัวใจของเราเท่าบอลลูนได้พวกเรามาส่งผ่านความรักความห่วงใยให้กันทุกวันดีไหมคะเรียนคำกล่าวว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเสียใหม่ให้สดชื่นหน้าฝั่งยิ่งขึ้นหากรักบุญวาเลนไทน์กำลังมองดูพวกเราจากสวรรค์คงเห็นด้วยแน่ๆถ้าเราจะพูดใหม่สิว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขสดชื่นสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้กันแต่ผมโสดนะครับครูผมไม่มีแฟนอ่ะก็รักคุณพ่อคุณแม่ไงลูกมันไม่น่าเป็นไปได้จริงนะครูจะรีบเปลี่ยนโคจรน่ะได้ไงเป็นไงได้ดูเกี่ยวกับประวัติวันวาเลนไทน์แล้วเนาะอ้ําเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ป่ะวันพระจิตเราสามารถมอบความรักไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันวาเลนไทน์ก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกวันก็ได้ใช่ไหมคะให้พี่ให้น้องไอ้เพื่อนข้างบ้านให้คุณปู่คุณย่าก็ได้เนาะทีนี้เพื่อนเข้ามาแล้ว40 80คนแล้วคุณครูเริ่มเกี่ยวกับประวัติวันวาเลนไทน์แล้วกันเนาะค่ะเจนรีบเขียนยังลบเลยได้ยินคำอธิบายเธอจะไปเขียนชื่อใครใส่ยังลบเหรอเขียนชื่อคูเปิ้ลเหรออ้าวทำไมอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นทำไมหน้าจอมันกลายเป็นอย่างเงี้ยครูสักครู่นะผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าคงจะใช่นะคะสักครู่นะคะแชร์ผิดอันค่ะลูกมาแล้วมาแล้วโอเคHappy Valentine's Day everyone ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับประวัติวันวาเลนไทน์เด็กๆไม่ต้องพิมพ์มาแล้วนะมันบังหน้าครูเปิ้ลครูเปิ้ลมองไม่เห็นเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักประวัติวันวาเลนไทน์กันก่อนเนาะแล้วเราก็จะไปรู้จักคำศัพท์นะวันนี้มีแต่เรื่องวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักมาวันวาเลนไทน์ตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ย14 กุมภาพันธ์ผ่านของทุกปีเลยใช่ไหมเป็นวันแห่งความรักความรักอันบริสุทธิ์นะไม่จำเป็นต้องรักแฟนเนาะรักคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะไปดูประวัติกันก่อนนะคะรักเพื่อนก็ได้ใช่ครูขอเล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สักครู่นะคะวันวาเลนไทน์คือวันที่ระลึกถึงนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาสักครู่นะคะแป๊บนึงผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงแต่สุดท้ายเขาจบชีวิตลงด้วยการรับโทษประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์ค.ศ.270หรือเมื่อประมาณ 1,720 ปีล่วงเลยมาแล้วทำไมเขาถูกประหารชีวิตเพราะอะไรทำไม่รู้แอบจัดงานแต่งให้เจ้าชู้แอบจัดงานแต่งใช่ไหมให้กับคู่รักทีนี้เรามาดูต่อไปซึ่งเป็นยุคสมัยของจักรวรรดิโรมันที่ศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่ยอมรับสำร้ายภายใต้การปกครองของกษัตริย์คอดิอุสที่2ผู้ออกกฎหมายบีบบังคับให้ประชาชนเลิกนับถือและห้ามให้มีแต่งงานของพวกคริสเตียนเกิดขึ้นเขาไม่ให้มีการแต่งงานเพราะเขาต้องการให้ผู้ชายไปออกรบใช่ไหมไปเป็นทหารใช่ไหมถ้าใครมีครอบครัวแล้วเขาก็จะบอกว่า
ออกรบไม่เต็มที่ใช่ไหมเขาก็เลยแบบออกข้อบังคับไม่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานมีครอบครัวกันนะnext ถัดไปไม่ต้องพิมพ์นะลูกแต่ยังคงมีผู้นำคริสเตียนคนหนึ่งชื่อว่าวาเลนไทน์ตีนัสหรือที่ได้รับการยกย่องเป็นเซนต์วาเลนไทน์นายภายหลังคอยลักลอบแอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักคริสเตียนจนถูกจับขังและรับโทษทรมานแสนสาหัสอยู่ในคุกใช่ไหมเมื่อเขาจับได้เขาก็เลยเอาไปขังคุกและนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เกิดอะไรขึ้นเขารับคนโดนประหารใช่หรือไม่ไปดูกันเลยในขณะที่ถูกคุมขังนั้นเขาก็พบรักกับสาวตาบอดซึ่งเธอเป็นลูกสาวของผู้คุมขังที่อยู่ในคุกด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขาพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตาของสาวคนรักหายเป็นปกติเมื่อความนี้ล่วงรู้ถึงหูกษัตริย์คอดิอุสที่2พระองค์จึงสั่งให้ลงโทษวาเลนตินัสด้วยการโบยและนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะเมื่อเขาอยู่ในคุกใช่ไหมเขาก็ไปเจอคนรักแต่สาวคนนั้นเป็นสาวตาบอดพระเจ้าก็แบบว่าทรงเห็นใจก็เลยให้ตาสว่างแก่หญิงให้เขามองเห็นเป็นสายตาปกติเนาะทีนี้กษัตริย์ใจร้ายก็ได้รู้เรื่องก็เลยนำวาเลนตินัสไปโบยแล้วก็ไปประหารชีวิตใช่ไหมตัดศีรษะเลยน่าสงสารจังเลยไอ้คือโบยอะคุณไปโบยแล้วก็ไปประหารชีวิตก็เตะหลังจะเป็นลายไงใช่แล้วอันนี้ถัดไปในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกนำไปประหารนั้นได้เขียนจดหมายสั้นๆเป็นการอำลาส่งไปให้หญิงคนรักของเขาโดยลงท้ายในจดหมายว่าจากวาเลนไทน์ของเธอ From Love Your Valentine From Love ก็คือจากวาเลนไทน์ของเธอนั่นเองเนาะโอ้โหอ่านแล้วเศร้าจังเลยประวัติวาเลนไทน์ต่อมาเมื่อคนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจในความรักของเขายึดถือเอาวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความรักเซนต์วาเลนไทน์เดย์หรือปัจจุบันเราเรียกว่าวาเลนไทน์สเตย์และได้นิยมแพร่หลายไปทั่วยุโรปอเมริการวมทั้งในทวีปเอเชียด้วยใช่ไหมเป็นวาเลนไทน์เดย์ก่อนที่จะเป็นวาเลนไทน์เดย์ก็คือเซนต์วาเลนไทน์สเดย์นะอันนี้ในวันวาเลนไทน์เขาก็จะมีสิ่งของมอบให้กันอย่างเช่นช็อกโกแลตมาดูความหมายของช็อกโกแลตหมายความว่าอะไรเป็นตัวช่วยเสริมอารมณ์รักและรสชาติความหวานก็เป็นสิ่งที่แทนความรู้สึกวันแห่งความรักได้อย่างดีเย็นนี้ให้อะไรคุณพ่อคุณแม่นะต่อไปดอกกุหลาบแสดงถึงความรักที่แสนหวานเป็นดอกไม้ของกามเทพเป็นสิ่งนำโชคให้กับผู้หญิงที่ได้รับใครได้รับดอกกุหลาบนะเป็นความรักที่แสนหวานเน็กถัดไปมาดูตุ๊กตาใครซื้อตุ๊กตาให้นะตุ๊กตาเป็นตัวแทนเพื่อบอกให้ผู้รับทราบว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีไปตลอดจะทนุถนอมความรู้สึกของผู้รับเสมอใครให้ได้ตุ๊กตาเน็กการ์ดอันนี้เด็กๆทำได้เนาะเราอาจจะแอบทำการ์ดเมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาก็แฮปปี้วาเลนไทน์เพื่อเป็นการเขียนบรรยายความรักที่มีต่อคนรักหรือสารภาพรักรักคุณพ่อคุณแม่ดีที่สุดนะคะเรายังเป็นเด็กเนาะมีอะไรอีกหมดแล้วทีนี้เด็กๆมาดูValentine's Day vocabulary เกี่ยวกับคำศัพท์ Valentine ว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างใช่ไหมเรามารู้คำศัพท์กันเลยเด็กๆตอนสุดท้ายคุณครูจะมีงานฝากชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นไหวป่ะขอชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นนะมีงานเยอะไหมไหวไหมไหวตาม
จริงเราเรียนออนไลน์จะไม่มีงานใช่ไหมแต่วันนี้ครูเปิ้ลของานชิ้นเดียวได้ป่าวได้ค่ะเดี๋ยวครูวันนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวบอกวันเราเรียนคำศัพท์ก่อนนะมาดูคำศัพท์ vocabulary เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์มีอะไรบ้างอะไรคะ date online date date ก็คือวันอะไรวันนัดใช่ไหมเราไปเดทกันเราไปนัดหมายที่จะพบปะเจอกันเขาเรียกว่า date next ถัดไปอะไรเอ่ย heart heart คือหัวอะไรหัวใจheart หัวใจnext ถัดไปคุณพอดอะไรเอ่ย card card ก็คือบาทอวยอะไรอวยพรอวยพรบัตรอวยพร3ครั้งแล้วนะบัตรอวยพรอะไรเอ่ย ring ring แหวน ring ring แหวนแหวนนะแหวนทองคำ next ถัดไปอะไรเอ่ย คริสคริสก็คือการจูบหรือการสัมผัสใช่ไหมคริสเน็กถัดไปช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกไม่ใช่ช็อกโกนะเกิดช็อกโกแลตก็คือขนมช็อกโกแลตนั่นเองใช่ไหมวันวาเลนไทน์มันเกี่ยวกับขนมช็อกโกแลตดอกไม้หรือการ์ดที่เขาให้กันใช่ไหมเด็กถัดไปอะไรเอ่ย gift present gift present ก็คือของขวัญของขวัญห่อมาเลยของขวัญเน็กอะไรเอ่ยหลับรถกับรถก็คือดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีหลายสีไหมคะมีหลายสีดอกกุหลาบสามารถเรียกสามารถเรียกชื่อนึงว่าดอกป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้วันท่าอะไรวันทหารใช่ไหมเกี่ยวกับทหารผ่านศึกใช่ไหมดอกกุหลาบมีหลากหลายสีใช่ไหมและแต่ละสีก็มีความหมายสีฟ้าสีม่วงเองมีสีม่วงสีขาวสีชมพูสีแดงชื่อนี้เหมือนกับโรเซ่แบ็คพิงค์เลยนะคะเนี่ยคล้ายๆกันลูกเหมือนกันเลยแหละnext ถัดไปคิวอะไรคิวปิดคิวปิดก็คือกามะเทศกรรมเทพในการแบบว่ายิงลูกศรได้คนรักปิ๊งปิ๊งกันใช่ไหมเขาเรียกว่ากรรมเทพกรรมเทพลูกศรความรักลูกศรหัวใจก็ได้ลูกศรหัวใจก็ได้ขอบคุณค่ะ good job next ถัดไปแฟบอะไรกุมภาพันธ์ February February เดือนอะไรกุมอะไรเดือนกุมภาพันธ์ February เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนของเดือนแห่งความรักใช่ไหมเดือนนี้มันจะมีแค่กี่วันลูก28วันใช่ไหมแต่ทุกเดือนจะมี30ถึง31วันแต่เดือนกุมภาพันธ์จะมีวันน้อยที่สุดเลยใช่ไหมวันนี้วันที่14วันจันทร์และอีกกี่สัปดาห์อีก2สัปดาห์เองเราก็จะหมดเดือนแล้วเราก็จะขึ้นป.5หนีครูเปิ้ลไปแล้วเสียใจจังเลยไม่ได้ไม่ครูเปิ้ลเลยไม่เจอแล้วครูวันที่20จะไปฉีดวัคซีนที่บางซื่อโอเคดูแลตัวเองด้วยนะครับมาดูคำศัพท์ของเราต่อไปบูควิตบูควิตบูเค่บูเค่ก็คือช่อดอกช่อดอกไม้ดอกอะไรก็ได้แต่จะเป็นช่อช่อต้นไม้เค่เป็นดอกอะไรก็ได้นะแต่ทำเป็นช่อไม้ทั้งหมดเลยช่อบูเค่เน็กถัดไปอะไรเอ่ยฮะฮะแปลว่าอะไรฮะฮะก็คือกอดเพราะว่าภาษาอีสานบ่หนิครับแปลว่าหนุ่มนะภาษาอีสานหรอภาษาอังกฤษก็ได้นะฮักก็
็คือกอดใช่ไหมnext ถัดไปอะไรเอ่ยทิศอะไรทิศแบจิกกี้แบก็คือตุ๊กตาตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีใครให้ตัวใหญ่ไม่ได้ก็ให้ตัวเล็กๆก็ได้จิกกี้แบตุ๊กตาหมีนั่นเองเน็กถัดไปอะไรแคนดี้แคนดี้แคนดี้เป็นลูกบอมทอฟฟี่ก็ได้ใช่ไหมวาเลนไทน์ให้เพื่อนๆกันใช่ไหมถ้าเรามาโรงเรียนก็ให้ลูกอบพลาเมนต์ละเม็ดละเม็ดหรือติดรูปหัวใจกันใช่ไหมน่ารักน่ารักเนาะแต่ตอนนี้บ้านมาก็ต้องเจอกันเน็กอะไรบอลอะไรบอลลูนบอลลูนคือลูกอะไรลูกโป่งลูกโป่งแต่ถ้าลูกโป่งที่เราเป่าเองมันก็จะแตกใช่ไหมแต่ถ้าเราจะแตกบ้างแบบสั่งทางร้านดีๆมันก็จะไม่แตกมาตกแต่งห้องวันวาเลนไทน์หรือว่าเบิร์ธเดย์ก็ได้ใช่ไหมอีกไม่กี่เดือนก็วันเกิดหรอน้องเจทีนี้เรามาดูเลสรีวิวเกี่ยวกับทบทวนคำศัพท์หน่อยหนึ่งเนาะมาดูรูปภาพ look at the picture what is this มันคือคำศัพท์อะไร A B ต่อมาแล้วโอ้โห A M ใช่ไหมอ่านว่าอะไร yes date ว่าอะไร date พูดว่าอะไร A M dateB อ่านว่าอะไรลูก B อ่านว่าอะไร Rose อะไรภาษาโรสC อ่านว่าอะไร Can อะไร Candy Job everyone next ถัดไป number 2 What's it this Cat C cat แมวค่ะ C cat ค่ะ C cat คำต่อมาแล้ว C cat แปลว่าอะไรลูก C cat อะไรหาหาสุดยอดหา A อ่านว่าอะไรลูก AHack Hack 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 Next ถัดไป Number 3 B-Boy 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 อ่านว่าอะไร Dark Dark ไม่คุ้นค่ะไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษไม่พิมพ์นะคะ A Can อะไรCandy Candy Job Secret อะไร Ring Secret อะไร Ring 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 Next Number 4ไม่พิมพ์ค่ะไม่พิมพ์ Secret Secret Ring Secret Ring Secret แหวน Ring Secret A Candy B B อะไรนะการ์ดใช่ป่ะเน็กถัดไปเอแอนครับเอแอนโมสเอแอนคริสต้องมองครับคริสบีฮาร์คซีเพรสเซนต์หรือกิฟต์ใช่ไหมคือของขวัญใช่ไหมคะเด็กๆได้คำศัพท์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์หลายคำแล้วนะมาดูต่อมาช็อกโกแลตค่ะบีบอยบีบอยบีบอยไม่พิมพ์เล่นนะคะช็อกโกแลตไม่พิมพ์เล่นบีบอยช็อกโกแลต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 ต่อไป A กิฟต์ของขวัญ C โรสดอกอะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบห้องหนึ่งใช่ไหมพิมพ์เล่นเนี่ยห้องหนึ่งใช่ไหมครูเปิ้ลหักคะแนนห้องหนึ่งนะหรือเปล่าNext ต่อไปซีแคทซีแคทจูบแคทเพลสเซนของอะไรของขวัญของขวัญกุดรอบNext มันบังหน้าครูเปิ้ลเลยครูเปิ้ลแคปรูปไม่ได้เลยทีนี้ขวัญมันNext ถัดไปไม่จะเป็นต้องให้มันเกิดก็ได้นะให้โอกาสพี่บอย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 ดอกกุหลาบมาแล้วโรสโรสโรสโบเคคือช่อมาเป็นช่อนะคะต่อไปซีแคทคิวบิตตามประเทศเนาะ
next ถัดไปอะไรเอ่ยคือแคสแคสค่ะแคสแคสเย้แคสแคสคิวบิดกามเทพโอ้โหนักเรียนนักเรียนเคยเห็นกามเทพไหมคุณเปิ้ลอยากคิดจังเลยกามเทพไม่เคยเห็นค่ะแต่หนูเคยเห็นในหนังแล้วผมเคยเห็นในทีวีผมเคยเห็นแต่กามเทพจริงๆผมใส่หัวใจแล้วหัวใจแตกเออเหรอทอมแอนเจอรี่มีนะคะครูครูเปิ้ลต้องไปดูทอมแอนเจอรี่ครูเปิ้ลอยากเห็นตัวจริงไงอย่ามายิงลูกศรให้ครูเปิ้ลบ้างฝึกได้รักเด็กๆทุกคนทอมแอนเจอรี่ตัดขาดไปอะไรเอ่ยแป๊บอะไรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอาพาและปีบอยล่ะปีบอยว่าอะไร December มกราคม December ธันวาคม4มีนาคมพฤษภาคมเมษายนจ้าไม่รู้เดือนเลยเดี๋ยวให้ทบทวนให้แล้วกันไม่เป็นไรลืมแล้วเนี่ยลืมหมดแล้วหรอเอามาดูข้อต่อไปซีแคทกอดกันใช่ไหมเป็นการกอดกันสัมผัสนะอะไรเอ่ย what's it this ใช่ค่ะเป็นรูปภาพแล้วก็คำศัพท์แล้วก็ตัดมาแปะในกระดาษก็ได้หรือว่าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรหนูก็เขียนคำศัพท์แล้วก็คำแปลหรือว่าใครจะเขียนวาดภาพแล้วก็คำศัพท์ก็ได้ว่าไงคะคุณพิยากรสงสัยอะไรลูกครูเปิ้ลส่งคำครูเปิ้ลส่งคำศัพท์วันวาเลนไทน์มาให้ในไลน์กลุ่มบอสตีทักตีได้ไหมคะคำศัพท์ของวาเลนไทน์เดี๋ยวครูเปิ้ลส่งให้เดี๋ยวหรือว่าครูเปิ้ลจะ
ส่งทุกห้องทวนให้อีกรอบทุกห้องเลยครับส่งทุกห้องโอเคส่งให้ทุกห้องเลยแล้วกันโอเคขอบคุณค่ะได้แล้วทุกคนค่ะหนูจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะเป็นรูปหัวใจก็ได้ของที่ละครเนี่ยชั่วโมงเดียวจิตเป็นรูปหัวใจเอาเอารูปหัวใจผีเสื้อก็ได้หรือว่าเป็นบอลลูนก็ได้หรือเป็นขนมขนมก็ได้หรือจะเป็นวงกลมแต่มันมีหลายสีมันก็ดูเป็นมิติสวยๆแล้วแต่หนูนะคะครูเปิ้ลไม่บังคับเนาะแต่ครูเปิ้ลขอให้เป็นในรูปลักษณะของว่าไงครับคุณวชิรวิทย์ในรูปของโมบายนะกี่คำครับกี่คำก็ได้ลูกแต่สองคำไม่เอานะเอามาเยอะๆหน่อยเอาสองคำขึ้นไปสองคำขึ้นไปสองคำขึ้นไปมันเล็กไปหรือเปล่าสองคำขึ้นไปนะเอาห้าคำขึ้นไปได้ปะไม่ได้ใช่ค่ะโอ้ยน้อยไปสิครับเพราะว่าสิบคำเอาสิบคำก็ได้สิบคำก็ได้เดี๋ยวครูเปิ้ลหาคำสี่คำให้แล้วจะส่งไปในห้องนะคำได้ไหมขึ้นไปค่ะเดี๋ยวไปดูคำสับก่อนเดี๋ยวดูคำสับก่อนสี่ได้ไหมห้าคำขึ้นไปทำให้สวยๆหน่อยงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดของเราสักครู่เด็กๆเปิดหนังสือเดี๋ยวครูเปิ้ลส่งความสับให้นะเด็กๆเปิดหนังสือหน้า184ค่ะ184เปิดแล้วครับเปิดแล้วใช่ไหมแล้วครับ184 listen and tick ใช่ไหมให้นักเรียนฟังแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางตามความศัพท์ที่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวหาคำศัพท์ให้จากน้องจ่าแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวครูเปิ้ลขอสอนเสร็จก่อนทีนี้นักเรียนมาดูในหน้าหนังสือเรียนของเด็กๆใช่ไหม184ดูคำศัพท์ข้างบนก่อนอันแรกอ่านว่าอะไรคะซาอะไรสลัดคุณชอบก็คือพวกสลัดผักผลไม้ต่อไป next แซนอะไรแซนด์วิชต่อไปตรงกลางนูดอะไรนูดเดิลไม่ใช่นะนูดเดิลก๋วยเตี๋ยวมันเยอะหลายเส้นหลายเส้นนะไปได้นะคะต่อไปไฟได้เอ่ยไฟชิคเก็ตก็คือไก่ทอดและอันสุดท้าย the last one อันสุดท้ายอะไรมิลค์ก็คือนมใช่ไหมและทีนี้มาดูชื่อคนคนแรกชื่ออะไรคะช่องสีส้มมาร์คคนที่สองเจคนที่สามโบคนที่สี่ซูคนที่ห้าเคสมีทั้งหมด5คนนะถ้าครูบอกว่าเคสอีทหรือเคสไลท์ดีเคสอินเคสอีทแล้วกันเคสกินแล้วกันเนาะเคสอีสสมมุติครูบอกว่าMark is a salad นักเรียนก็ติ๊กที่ช่องมาร์คแล้วก็ติ๊กให้มันตรงช่องสลัดใช่ไหมแค่นี้เองได้ไหมโอเคไหมได้ค่ะโอเคนะเข้าใจนะครูเป็นคนอ่านแล้วเด็กๆก็เป็นคนติ๊กเนาะโอเค let's go number one mark นะเริ่ม mark นะ mark is noodles ครูเขาขออนุญาตนะครับตัวบางที่คนได้ส่งตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนครับโมบายเหรอครับถูกต้องครับน้องพอร์ตเพราะว่าเป็นงานชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนัดเด็กๆส่งพร้อมกับหนังสือเรียนหนังสือเรียนแล้วอีกไม่กี่หน้าเราก็จบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูก็นัดค่ะนัดส่งหนังสือนะแล้วก็ส่งพร้อมโมบายเลยเนาะแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวเราจะสอบนะนักเรียนติ๊กมาร์คติ๊กช่องอะไรลูกเมื่อกี้นูดอะไรนูดเดิลก๋วยอะไรก๋วยอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไงต่อไปช่องที่สองเข้าใจเปล่างงไหมไม่งงช่องที่สองเจน is a sandwichเจนช่องที่สองแล้วนะหนูก็ติ๊กเจนอะไรนะ
เจคุณเอาอันแรกอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวแซนด์วิชมาร์คอีทนูดเดิลส์คุณครับขออนุญาตนะคะครับนูดเดิลไปแล้วแซนด์วิชไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆใช่ครับนักเรียนก็ติ๊กช่องเจนแล้วก็ไปติ๊กที่อะแซนด์วิชใช่ไหมในช่องสีฟ้าต่อไปคุณโบแถวนอนนะแถวนอนนะคุณโบนะแถวนอนนะคุณโบ1คนเราติ๊กแค่1ช่องใช่ไหมต่อไปโบโบ is a salad โบ is คุณเติม s is เพราะว่าโบคนเดียวโบกิน a salad ต่อไปข้อที่4 Sue is eat ไม่ได้สิ Sue drinks milk Sue drinks milk ดื่มใช่ไหมนมต้องใช้คำว่าดื่มใช่ไหมดิ้งดื่มใช่ไหมแล้วกินไม่ได้ drinks ต่อไปCake is fried chicken. หนูก็ช่องสุดท้ายหนูก็ติ๊กช่องสีชมพูใช่ไหมตรงไก่ทอดแค่นั้นเองใช่ไหมโอเคไหมใช่ค่ะสับสนไหมไม่สับสนครับไม่สับสนค่ะโอเคนะทันนะมาดูข้อ B boy listen and shoot ให้นักเรียนฟังและเลือกภาพโดยเขียนวงกลมล้อมรอบราคาตามประโยคที่ได้ยินข้อ1 15ภาษาอังกฤษว่าอะไร fifth อะไร fifteen เกี่ยวกับ50มานะถ้าเป็น50คือ50นะ15 15 25ล่ะ20อะไร25ต่อไป35 30 35ถ้าครูบอกว่า number 1 listen นักเรียนฟังนะ15นักเรียนก็วงกลมที่อะไรเลขอะไร15วงกลม15ค่ะแล้วเรียนวงกลมฮอทดอกด้วยนะฮอทดอกด้วยนะเอายังเอายังโอเคยังโอเคยังเริ่มยังเริ่มนะเริ่มเลยครับข้อ1นะค่ะข้อ1นะเริ่มแล้วนะโอเค good job number 1 listen carefully 25 number 212ทันไหมคะสองข้อแล้วทันค่ะทันครับทันค่ะต่อไปหน้า185 185 185 number 3ข้อที่3 30Number 4 18 18 Number 5 the last one 200,000 มัน 1,000 ใช่ไหมลูก เด็กๆก็เลยคืออะไรเอาคูณหลักร้อยหลักร้อยก็100ไง200Sorry everyone 200
and 50ได้ยังได้คำตอบยังได้แล้วครับมันคือรูปอะไรข้อ5มันคือรูปอะไรข้อ5คือรูปองุ่นองุ่นนั่นเององุ่นองุ่นทีนี้เด็กๆงงเลยงงเลยเหรอ sorryมาดูข้อ Secret นะ Secret เขาให้เด็กๆทำนะ Make a menu ให้นักเรียนเขียนรายการอาหารลงในช่องสี่เหลี่ยมตามความคิดของตนเองเด็กๆอยากทานอะไรเด็กๆเขียนลงไปเองเลยเอากี่อย่างดีเอา3หรือเอา5อย่างดีสามอย่างสามห้าอย่างข้อหนึ่งที่ติดห้าสามเอาสามถึงห้าอย่างห้าอย่างยาวสาวห้าอย่างน้อยสามอย่างมากห้าหรือยาวสี่ก็ได้แล้วแต่หนูโอเคก็คือเมนูอะไรที่หนูอยากทานอย่างเช่นต้มยำกุ้งปาปายาสลัดส้มตำก็ได้หรืออะไรพิซซ่าก็ได้ใช่ไหมแซนด์วิชก็ได้เอาที่หนูอยากกินกุ้งมังกรขอแบ่งด้วยนะแล้วแต่หนูอยากกินอะไรเอา3ถึง5อย่างนะ35อย่างโอเค3ถึง5อย่างแล้วแต่หนูอย่างน้อย3อย่างมาก5ใครจะเอามากกว่านั้นก็ได้อย่างมากใช่next มาดูในหน้า186186นะคะให้นักเรียนเลือกอาหารที่ต้องการจากนั้นเขียนเป็นประโยคลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนเห็นในสไลด์ของครูเปิ้ลไหมมีหน้า186กับหน้า171ใช่ไหมเราต้องทำหน้า186แต่หน้า171ก็คือให้นักเรียนดูตัวอย่างแล้วก็เอามาเขียนอย่างเช่นข้อที่1เขาทำให้เด็กๆแล้วใช่ป่ะข้อที่1เขาบอกว่า I want a bottle of soda pop ก็คือ I ฉันwant ต้องการฉันต้องการเนี่ยโซดาฉันต้องการโซดาป๊อปเนี่ย1ขวดใช่มั้ย a bottle 1กล่องโอ้โห sorryทีนี้มาดูในเด็กๆแคปของคูเปิลไว้นะ I want ทุกข้อ I want หมดฉันต้องการทีนี้นักเรียนมาดูเมนูที่เขาให้มามีอะไรไอศกรีมเบรดคุกกี้ฟิชเค้กอะไรอ่ะแจมมิลแซนด์วิชแอปเปิลเกรฟออเรนจ์ใช่ไหมเด็กๆอยากทานอะไรอย่างเช่นคูเปิ้ลจะทานไอศกรีมก็ข้อที่2 I want นี่นักเรียนดูหน้า171 and ice cream cone เด็กๆก็ and ice cream cone มาใส่ลงในข้อ2เลยแล้วก็ใส่จุด full stop เสร็จแล้วโอเคป่ะแคปของคูเปิ้ลขอออกก่อนเวลานะคะพอดีว่าที่นี่ไม่ได้ยินเสียงดังค่ะโอเคมาทำงานกับแม่ค่ะเดี๋ยวเรียนย้อนหลังนะคะส่งด้วยนะคะค่ะต่อไปข้อที่2เอ้ยข้อที่3 I want จุดๆๆเด็กๆอยากทานอะไรก็ได้อาจจะเป็นนมเด็กนมมันอยู่ในกล่อง a carton of milk เด็กๆก็เขียนไปโอเคมั้ยเข้าใจมั้ยคะพอเข้าใจมั้ยโอเคนะถ้าเข้าใจแล้วโอเคให้หน่อยเข้าใจแล้วโอเคให้หน่อยโอเคให้หน่อยเข้าใจแล้วโอเคให้หน่อยโอเคครับทีนี้มาทบทวนคำศัพท์ให้อีกรอบหนึ่งเด็กๆแคปอันนี้หรือยังโมบายหรือยังแคปแล้วค่ะโอเคแคปโมบายแล้วนะคุณครูเปิ้ลไม่ได้จำกัดว่าต้องเอาเป็นรูปหัวใจรูปผีเสื้อหรือว่ารูปดาวเอาที่หนูถนัดคุณครูไม่ได้บังคับนะแต่อันนี้คือตัวอย่างเอาที่หนูทำได้ถ้าเป็นผมวาดใส่กระดาษ A4 แล้วก็เป็นวาดรูปแล้วก็เขียนคำศัพท์ได้ไหมครับได้ค่ะเอาที่หนูถนัดเนาะเดี๋ยวครูเปิ้ลส่งคำศัพท์ให้นะคะส่งคำศัพท์กับรูปภาพโมบายใช่ไหมครับทำโมบายชิ้นงานโมบายคำศัพท์วาเลนไทน์โอเคไหมบนหัวข้อหนูก็ใช่แล้วครับคุณธนพลอยากเขียนภาษาอังกฤษว่าภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษครับผมโอ้ my god ไม่รู้แล้วเดี๋ยวครูเปิ้ลส่งคำศัพท์ให้ส่งงานวันไหนครับ
ปิ้ลส่งงานไม่ได้ยินแต่วันนี้ส่งงานห้าคำใช่ไหมครับห้าคำใช่ไหมครับเดี๋ยวครูเปิ้ลส่งคำศัพท์ให้น้องพอสส่งงานก่อนสิ้นเดือนเดี๋ยวครูเปิ้ลนัดส่งที่โรงเรียนพร้อมกับหนังสือให้เด็กๆทำไปเรื่อยๆให้สวยๆถ้าทำวันนี้ถ้าวันนี้ว่างก็ทำอันนี้ให้เสร็จเลยนะคะน้องไอซ์แคปของครูเปิ้ลไว้นะเดี๋ยวครูเปิ้ลส่งคำศัพท์ให้อีกทีหลังนะตอนนี้เหลือเวลาไม่เข้าใจอะไรลูกจะทำไม่ได้ผมจะไม่ทำไมทำไม่ได้ล่ะแม่จะให้คุณครูช่วยแล้วล่ะมันไม่ยากเลยผมจะให้คนช่วยขอทบทวนคำศัพท์เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีขอทบทวนคำศัพท์นะเดี๋ยวครูเปิ้ลส่งคำศัพท์ให้อีกรอบนึงเลยแปดเลยไม่ต้องห่วงต่อไปคุณครูพึ่งติดธุระเด็กๆไม่ได้เรียนกับครูพึ่งนะแต่เด็กๆจะได้ไปเรียนชดเชยในวันพฤหัสใช่ไหมคะเด็กๆก็จะว่างว่างหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เที่ยงครึ่งใช่ไหมคะเรียนกับคุณครูพิสมัยใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เรามาไม่พิมพ์ค่ะเดี๋ยวครูจะหักคะแนนเลยมาดูคำศัพท์ทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบLet's go อะไรคะเดทค่ะเดทก็คือกะวันนัดเดทเน็กถัดไปหาหัวใจการ์ดบัตรอวยพรหรือคำอวยพรคะเน็กถัดไปลิงลิงแหวนคิสการจูช็อกโกแลตช็อกโกแลตกิฟต์เรเซนต์ของอะไรของขวัญโรสดอกกุหลาบคิวอะไรคะคิวปิดกามาเทพแบบวอลลี่เดือนกุมภาพันธ์กุ้งขวานแคนดี้ลูกอมหรือท็อฟฟี่แคนดี้ลูกอมบอลอะไรบอลลูนหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะครูเปิ้ลขออนุญาตออกก่อน5นาทีนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านภาษาอังกฤษนะในหนังสือแต่ให้เด็กๆงานที่ครูเปิ้ลสั่งก็คือโมบายเดี๋ยวครูเปิ้ลส่งคำศัพท์ให้นะคะบาลีเกมเก็บข้อมูลแคปอะไรที่ปานแคปอะไรไม่ทันลูกบอกครูเปิ้ลสิอะไรนะเดี๋ยวครูเปิ้ลส่งคำศัพท์ให้ทีหลังค่ะเรื่องโมบายไม่ได้มีวันจอยเด็กๆพักผ่อน1ชั่วโมงนะจ๊ะแล้วเจอกับวิชาวิทยาศาสตร์ในเวลาเที่ยงครึ่งนะเดี๋ยวพักอีกรอบไม่เจอครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ที่ส่งคำศัพท์ให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งคำศัพท์ด้วยครับผมใช่พูดนะขอพูดถึงวันท้ายสวัสดีครับจึ๊ดทำอะไรอยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนเหรอวันวาเลนไทน์มันคือหน้าโลกของความสวยเป็นกันหาได้ชิดจะรู้บอกอะไรวาเลนไทน์ปีนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะและเด็กๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวครูหาวันนี้ผมต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะความรักมันกำลังมาเยือนผมใช่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเจิญจำเราได้ป่ะด้วยนะวันวาเลนไทน์เป็นนักร้องคอนเสิร์ตเจิญจำเราได้ป่ะไอ้ทายเสียงใครจำได้
ใครอ่ะอย่าลืมทำงานส่งด้วยนะคะทำงานส่งคุณครูทุกคนด้วยนะใครทำงานวิชาไหนทำให้มันเสร็จนะค่ะเจอรู้ไหมว่าใครบอกมาบอกมาเร็วเร็วเร็วรู้อ้าวคุณครูต้องไปไหนเอ่ยไม่ปิดห้องเรียนให้เราเลยคุณโต้งเขาหายไปแล้วครูเขาขับคุณโต้งเขาหายค่ะวันนี้คุณครูทศพลติดธุระอยู่เจอน่าจะจำเราไม่ได้เลยจำได้ทำไมจะจำไม่ได้แล้วมันไม่บอกมาว่าเราคือใครก็เอ็กคิวไงเรียนเสร็จหรือยังขึ้นไปห้องเสร็จแล้วค่ะออกจากห้องเรียนได้เลยค่ะน้องพาขวนไปเลยเด้อเจอกันได้ค่ะเดี๋ยวเช็ดไปทำงานส่งด้วยนะคะเวลาทำงานถ่ายรูปส่งด้วยนะคะคุณครูจะได้แนบรายงานนะจ๊ะสวัสดีค่ะออกจากห้องเรียนได้เลยลูกออกจากห้องเรียนได้เลยโอเคครูครับครูอยากเห็นไอ้ดื้อของผมไหมอยากเห็นไอ้ดื้อของผมไหมครูอะไรสาธิตทำสมาคุยกันเล่นอะไรมังกรไอ้ดื้อมันไม่มาครูไอ้ดื้อมันไม่มาไอ้ดื้อเธอเรียกน้องตัวเองเหรอคุณครูโต้งไปไหนเออครูเปิ้ลบอกครูโต้งแล้วนะครูโต้งยังไม่ว่างเด็กๆออกได้เลยนะเด็กๆออกได้เลยอุ้ย เขาไม่ได้ดื้อเขาน่ารักมาป่วนอยู่กับเก้าอี้ผมทุกวันเลยครูก็อยากเรียนด้วยไงจะต้องมาแย่งเก้าอี้ผมตลอดนี่แหละรักน้องนี่แหละรักน้องคุณครูต้องไปไหนเอ่ยคุณครูต้องไปไหนเอ่ยไปเที่ยวด้วยเหรอออกได้เลยนะออกได้เลยออกจากห้องเรียนได้เลยค่ะสิบสองคนทำไมไม่ออกจากห้องเรียนคุณครูคะของห้องนี้ทำยังไงอะคะใครไม่ออกครูเปิ้ลออกแล้วนะเดี๋ยวครูไปหาคำศัพท์ส่งให้คุณครูคะของห้องนี้ทำยังไงอะคะอธิบายไปแล้วค่ะอ๋อค่ะตกมาสควิดเกมครูเปิ้ล